วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกอมรัตสวนกลับประยุทธ์โกหกมานับครั้งไม่ถ้วนจี้มาตอบกระทู้สดในสภาด้วยตัวเองบิ๊กตู่ฟาดฝ่ายค้านอย่าด้อยค่าดูถูกกันอวยพรครั้งหน้าเป็นรัฐบาลให้ได้อมรัตสวนทันควันนายกโกหกมานับครั้งไม่ถ้วนจี้มาตอบกระทู้สดในสภาด้วยตัวเองที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเป็นวันที่2ซึ่งในช่วงบ่ายส.ส.พรรคเพื่อไทยอภิปรายโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ด้อยความสามารถในการบริหารไร้ภูมิปัญญาทำเกษตรกรและชาวประมงล้มเหลวทั้งระบบนั้นต่อมาเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์ชี้แจงว่าตนนั่งฟังตลอดซึ่งคำพูดหลายอย่างไม่ควรใช้ในสภาแห่งนี้เราใช้งบประมาณไปดูแลภาคเกษตรเยอะมากเยอะกว่าประเภทอื่นๆด้วยซ้ำไปเราต้องแก้ทั้งกระบวนการทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางส่วนเรื่องชาวประมงถ้าฟังก็ดูเหมือนจะเป็นห่วงเป็นใยเขาแต่ต้องคำนึงถึงทรัพยากรทางทะเลของเราด้วยดังนั้นการปฏิบัติตามมาตรการที่ออกไปก็จำเป็นเพราะเราต้องพึ่งพาตลาดโลกถ้าเราทำอะไรไม่ถูกต้องขอให้ทำให้ถูกต้องต้องยอมรับว่ามีการทำไม่ถูกกฎหมายอยู่เยอะและทำลายทรัพยากรจำนวนมากถ้าบอกว่าจะเอารายได้อย่างเดียวถ้ามีความเสียหายในอนาคตท่านรับผิดชอบไว้หรือไม่เพราะถ้าถูกกฎหมายใครจะทำอะไรเขาได้เราทำงานเพื่อคนหลายสิบคนถ้าท่านบอกว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็อวยพรให้สมหวังในการเลือกตั้งครั้งหน้าเอาไว้ให้ท่านเป็นรัฐบาลแล้วหาเงินมาอยากจะใช้เงินยังไงก็ได้แต่ท่านต้องระวังอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศเหมือนบางคนที่ผ่านมาผมกล่าวในข้อเท็จจริงอย่าโกรธผมก็แล้วกันผมไม่เคยโกรธท่านนายกกล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าตนเป็นรัฐบาลขอทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอย่างสุดความสามารถต่อไปตนจะไม่ฟังอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ด้อยค่ากันดูถูกเหยียดหยามกันไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเลยท่านพูดว่าตนเข้ามาทำรัฐประหารตั้งแต่2557วันนี้ปี2564แล้วท่านกับตนมานั่งอยู่ตรงนี้มาด้วยอะไรรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันหรือเปล่าหรือมาคนละฉบับการอ้างว่ารัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ให้ผมไม่ต้องการไม่ใช่ผมหนีฉะนั้นก็ไปสู้กันให้ประชาชนตัดสินอย่าเป็นคนเบื่อง่ายมันเบื่อเพราะอะไรมันมีปัญหาหรือไม่ได้ประโยชน์กันหรือเปล่าหรือได้น้อยเกินไปผมไม่ก้าวล่วงใครทั้งสิ้นผมจะไม่พูดอะไรที่ไม่ใช้กฎหมายอะไรที่ไม่มีหลักฐานผมจะไม่พูดเพราะไม่มีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้พลเอกประยุทธ์กล่าวจากนั้นนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นประท้วงว่าตนขอใช้สิทธิพาดพิงเนื่องจากพลเอกประยุทธ์บอกว่าท่านไม่เคยโกหกใครในฐานะที่ตนเคยถูกโกหกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเริ่มตั้งแต่รัฐประหารก็โกหกไม่ต่ำกว่า5ครั้งว่าจะไม่ทำการรัฐประหารยึดอำนาจและหลังจากนั้นก็โกหกมาเรื่อยๆล่าสุดท่านบอกว่าหากมีปัญหาอะไรให้เขียนจดหมายไปหาแล้วท่านจะตอบตนขอให้ท่านมาตอบกระทู้สดที่สภาเสียก่อนเพราะทุกครั้งที่ตั้งกระทู้สดท่านไม่เคยมาตอบด้วยตัวเองเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ